นอกจากเล่นละครด้วยกันจนมีภาพสนิทสนมออกมาให้เห็นบ่อยๆสำหรับนางเอกสาวพิมพ์ประภากับนักแสดงหนุ่มตั้วเศรษฐวุฒินะคะล่าสุดก็มีคนจับผิดว่าทั้งคู่แอบซุ่มคบกันอยู่หรือเปล่าหลังมีภาพหวานกุ๊กกิ๊กที่ริมทะเลค่ะแต่พิมพ์ก็รีบออกตัวว่าฝ่ายชายเนี่ยเป็นแค่เพื่อนสนิทกันตอนนี้ก็แฮปปี้กับความโสดอยู่จริงมันก็งงอะค่ะแต่ว่าก็ไม่แปลกเพราะว่ามันก็มีคนที่น่าจะสงสัยอยู่แล้วแล้วก็แบบไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆคือแปลว่ากันอะไรสงสัยอะไรเปล่าก็จริงๆเป็นเพื่อนกันค่ะแต่ว่าคนอาจจะเห็นว่าสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดคำถามหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็คือตัวก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆไม่ได้มีการคุยกันเปิดใจกันมากกว่าที่แบบก้าวข้ามความเป็นเพื่อนไปอะไรนี่คุยก็คือเป็นคุยเรื่องทั่วไปค่ะเหมือนที่เวลาแบบคุณคุยกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยหลายคนมันก็เหมือนจะมองว่าเอ้ยเป็นการรับโปรโมทอีกแล้วเหมือนเราอาจจะเคยเจอมาก่อนหน้าแล้วด้วยจากเรื่องก่อนๆอะไรเงี้ยพิมพ์โปรโมทหรอพิมพ์มันก็ไม่ได้โปรโมทอะไรนะเราก็ทำงานของเราอย่างเต็มที่ที่สุดพาไปเจอครอบครัวแล้วครอบครัวว่าไงพาไปเจอครอบครัวได้เจอได้กันไหมคะที่ยังกินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆมันคือเจอผ่านๆเพราะว่าพิมพ์ไปเที่ยวกับที่บ้านแล้วคือเขาก็เที่ยวกับเพื่อนของเขาอยู่แล้วมันก็เป็นปกติแบบเฮ้ยไปเที่ยวเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือเจอกันก็เป็นเรื่องปกติไหนเข้ามาเราก็แบบพิมพ์ไม่ได้ปิดนะแต่คืออาจจะเป็นเพราะพิมพ์ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเจอใครด้วยนอกจากแบบมาทำงานที่กองถ่ายนอกนั้นก็คือเข้าประชุมอยู่กับเพื่อนพิมพ์เป็นคนที่แบบมีเพื่อนตั้งแต่เด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ก็จะคบเพื่อนอยู่แบบสนิทกันไม่กี่คนที่แบบว่าเรารู้สึกสบายใจที่จะเจอสวยขนาดนี้ก็ยังถูกวิจารณ์ดีอยู่ค่ะสวยแต่ไม่มีเอวจริงพิมพ์ลงแบบค่อนข้างที่จะไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นคือเวลาคนทักเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เรารู้อยู่แล้วขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ